ก็เป็นเรื่องที่ศาลอาญารัชดานะครับได้มีคำพิพากษานะครับเกี่ยวกับการดำเนินการของพลตำรวจตรีรัตนิ่มสังกาดนะครับท่านรองเลขาธิการปปง.นะครับมีการศาลได้มีการพิสูจน์ความจริงกันในศาลแล้วนะครับว่าท่านรองเลขาธิการปปง.เนี่ยนะครับเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์แล้วก็มีการรับสินบนให้เว็บพนันออนไลน์แล้วก็โผพันกับการลักลอบของผู้กับโจ้แล้วก็ผัวพันกับการรับถุงเงิน6ล้านบาทของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีการพิสูจน์ความจริงแล้วศาลมีคำพิพากษาแล้วเราไปยื่นที่สำนักงานปปง.ถึงประธานปปง.ร้องเรียนที่สำนักนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีนะครับนายกเศรษฐานะครับก็ทุกอย่างก็คือไม่ยอมทำอะไรให้เรานะครับประเด็นสำคัญคือคนที่จะมาเป็นรองเลขาธิการปปง.เป็นคนที่คาดหวังของประชาชนว่าจะต้องมีความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ดังนั้นเมื่อวันนี้มีการพิสูจน์ความจริงกันในศาลแล้วศาลมีคำพิพากษาศาลแล้วดังนั้นสมควรที่นายกรัฐมนตรีนะครับต้องทำการย้ายพลตรีเอกรัตนิ่มสังกาดออกจากสำนักงานปปง.เพื่อตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะครับเหมือนกับที่มีการตั้งคดีของบิ๊กโจ๊กนะครับกับบิ๊กต่อที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปลัดชิงนะครับหรือปลัดท่านชัดชัยพรหมเลิศเนี่ยผมได้เคยไปยื่นมาครั้งหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ก็บอกผมว่ามีผู้ใหญ่ขอมานะแต่ครั้งนี้เนี่ยผมว่ามีคำพิพากษาศาลแล้วเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาหรือประธานปปง.ไม่ควรจะนิ่งเฉยเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ประชาชนเนี่ยนะครับหวังว่าจะต้องเป็นตำแหน่งที่โปร่งใสที่สำคัญที่สุดคือหน่วยงานปปง.เนี่ยเป็นหน่วยงานสำคัญระดับชาติที่มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของคนที่ทำผิดกฎหมายนโยบายของรัฐบาลมีการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็อายัดทรัพย์บัญชีของพวกเว็บพนันแต่ท่านรองเลขาปปง.นะครับศาลมีคำพิพากษาว่าเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์และยังจะให้อยู่ในตำแหน่งผมว่ามันเกินขอบเขตที่คนไทยจะรับได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากในเรื่องของประมวลจริยธรรมนะครับอันนี้ก็ฝากถึงพี่ๆสื่อมวลชนนะครับว่าวันนี้ที่เรามาร้องเนี่ยเราหวังว่าท่านประธานคณะกรรมการนะครับการฟอกเงินและยาเสพติดเนี่ยจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายกับผมได้แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาร้องไปเงียบผมยังไม่อยากใช้พูดง่ายว่าในการฟ้องท่านนายกรัฐมนตรีหรือประธานปปง.ต่อปปช.นะครับฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแต่หากว่าจำเป็นที่จะต้องทำจริงๆตามกฎหมายผมก็จะต้องร้องท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านประธานปปง.ต่อศาลต่อปปช.นะครับ